บ้านเก่าแพทณปภาเปิดตัวซุ่มดูใจหนุ่มอายุห่าง14ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนแม่ดาราสาวสุดสตรองมาอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่สวยแซ่บไม่แผ่วเลยจริงๆค่ะสำหรับสาวแพทณปภาที่ปัจจุบันยังเข้าวัย36ปีแล้วแถมเป็นคุณแม่บุตรหนึ่งแล้วแต่ความสวยแซ่บนั้นสาวแพทยังคงให้ความสำคัญแต่ในเรื่องความสวยความแซ่บสาวแพทก็ยังคงให้ความสำคัญในอันดับต้นๆเช่นกันเรียกได้ว่าการดูแลตัวเองหนักมากและล่าสุดเธอเองก็ได้มีโอกาสพูดถึงสถานะหัวใจในตอนนี้โดยสาวแพทณปภาได้พูดหลุดกลางรายการดังที่ตนเองเป็นพิธีกรอยู่โดยเธอเองยอมรับว่ากำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งที่อายุห่างกันถึง14ปีทางนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหากนับจริงๆก็คงอายุราวๆ21-22ปีซึ่งสาวแพทเองบอกว่าไม่ได้อยากเปิดแต่เกิดโป๊ะเพราะไปทานข้าวร้านอาหารดังแห่งหนึ่งแต่ดันไปเจอรุ่นพี่ในวงการและสำหรับหนุ่มคนนี้เธอเป็นคนนอกวงการเด็กกว่า14ปีซึ่งในตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยเขากำลังจีบเราอยู่ยังต้องดูพฤติกรรมกันต่อไปค่ะ